แคมปัสสตาร์2022อยากชวนหนุ่มสาวชาวมหาวิทยาลัยมาปล่อยของโชว์ความสามารถสุดปังกับโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2565ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่เริ่มรับสมัครตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึงบ่าย2ภายในงานพบกับมินิคอนเสิร์ตจากตุ้มตามเดอะสตาร์เต๋าสมชายเข็มกลัดและร่วมพูดคุยกับว่านพิรัญพัฒน์นักแสดงจากช่องโมโนโทนี่9โอกาสของคนกล้าฝันมาถึงแล้ว